เดี๋ยวผมขออนุญาตถลายเก้าอี้ของผมออกไปก่อนทำไมไม่มีนางเอกอะคะมีแต่พระเอกอะคะว้าวเดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยนี่คือเมื่อเช้านี่ใช่ไหมฮะฮันยองไอเซโยฮันยองฮันยองแคนยูสปีกไทยโนได้เลยครับโอ้น่ารักมากคือเมื่อเช้าเนี่ยผมดูที่ห้องโถงอสมทเราค่ะอุ้ยทำไมผู้คนมาเยอะผมก็นึกว่าจะมาขอลายเซ็นกับภูรชนีหรือเปล่าเราแต่งตัวแต่เช้าเลยนะค่ะตีห้าแต่งตัวผลปรากฏว่าเดินผ่านไปไม่มีใครสนใจเอ้าเฮ้ยไม่ใช่เราแล้วนี่ใครอ่ะปรากฏว่าอ๋อแฟนคลับของน้องๆค่ะนี่ฮะนักแสดงจากละครเรื่องบังเอิญรักนะคะบังเอิญรักบังเอิญรักคือไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะบังเอิญรักเดี๋ยวก่อนอื่นรู้จักหน่อยแนะนำก่อนเอาฟังคุณก็ได้ครับครับผมชื่อรัฐวิกิวรลักษ์ครับชื่อเล่นชื่อแปลนครับแล้วก็เป็นแคนครับผมครับผมน้องแปลนคือมีแปลนแล้วอะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่ฮะน้องแปลนอายุ21ปีครับผมทำไมหน้าเด็กจังเลยพวกคุณนึกว่าฮะครับผมนึกว่าเรียนมัธยมต้นอยู่เรียนอยู่ปี3ครับปี3ที่ไหนครับดุสิตธานีครับดุสิตธานีเนาะเรียนวิชาอะไรฮะทำอาหารครับศิลปะด้านการประกอบอาหารนี่รัชนีทำอาหารไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นค่ะเดี๋ยวลองทำให้พี่รัชนีเขากินอย่างพวกแจ่วบองปลาบองทำเป็นไหมโอ้โหต้องศึกษาหน่อยแหละครับต้องศึกษาหน่อยตกลงใครจะทำให้ใครกินโอ้โหเล่นเล่นเป็นตอนนี้รู้อย่างว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยในบังเอิญรักเนี่ยเล่นเป็นอะไรรู้แล้วครับผมเป็นอะไรสำหรับแคมเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงครับรักเพื่อนแล้วก็ไม่ค่อยชอบคนที่ดูถูกคนแล้วก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาดูถูกเราดูถูกเพื่อนเราจนทำให้แบบไม่ชอบหน้ากันแต่พออะไรมันผ่านไปการที่ไม่ชอบหน้ามันอาจจะกลายแบบเป็นการรู้สึกดีแทนครับผมก็ต้องไปรอดูครับแคนนะฮะเอาท่านต่อมาครับครับผมสวัสดีครับมีนพีรวิทย์ครับผมรับบทเป็นตินครับเป็นคู่หลักครับมีคู่หลักทั้งหมด2คู่ด้วยกันครับผมอ๋อเอกเป็นคู่เหรอฮะอันนี้เรียกว่านายเอกดีกว่าครับต้องบอกว่าเดี๋ยวอะไรอ่ะใครเป็นนางเอกนะนายเรื่องนี้ต้องถามพ่วงกับดีกว่าครับเหรอนายพ่วงกับพอพ่วงกับยังไงนึกว่าพระเอกนึกว่าพระเอกจริงๆนะหน้าเด็กมากครับผมก็ชื่อนิวครับเป็นพ่วงกับครับผมบังเอิญรักเป็นเรื่องราวอะไรอ่ะบังเอิญรักเป็นเรื่องราวแบบเหมือนมีความบังเอิญที่ทำให้แต่ละคู่มาเจอกันนะครับแล้วแต่ละคนก็มีเรื่องราวที่มันต่างกันออกไปมี4คู่ก็มี4รสชาติอะไรเงี้ยครับเป็นคู่หญิงชายชายชายเป็นคู่ชายครับทั้ง4คู่เลยชายชายทั้ง4คู่นี่2คู่นี่2คู่ครับแล้วก็มีอีก2คู่แล้วก็มี2คู่โอ้แล้วไม่มีนักแสดงหญิงเหรอคะมีครับมีด้วยมีนักแสดงหญิงด้วยแต่ไม่เน้นแต่ไม่เน้นหรือไงฮะเน้นทุกคนก็มีเน้นทุกคนเน้นทุกคนนะครับอ๋อเป็นเรื่องราวแบบนี้ใช่ฮะเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นละครเป็นแบบซิทคอมไหมหรือว่าเป็นอะไรเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์ครับก็คือจะออนแอร์ที่ช่อง Mcot HD ครับ HD ช่อง30นะครับช่องพี่ช่องน้องของช่อง14เรานี่แหละนะครับอยากให้ท่านผู้ชมแฟนๆรายการเนี่ยติดตามละครวันไหนนะครับวันไหนฮะที่จะออกช่วงปลายพฤษภาครับปลายพฤษภาเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ช่วงกลางคืนหรือกลางวันฮะกลางคืนครับผมกลางคืนหลังข่าวใช่ประมาณนั้นนะครับจะได้เจอน้องๆหน้าใสๆนะฮะเอ้ยท่านหนึ่งนะครับทางด้านนี้ครับก็ชื่อเซนนะครับผมสุภพงศ์อุดมแก้วกาญจนาครับแล้วบทเป็นพีทครับผมครับพีทเซนนะครับเรียนจบหรือยังครับเซนอ๋อตอนนี้เรียนอยู่ปี2ครับปี2ศิลปคลิวิโรคณะเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์ศิลปคลิวิโรครับว้านะฮะอนาคตเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจโอ้โหจะน่าใสมากนะครับเอาอีกท่านหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมเพิร์ชธนพลสุขุมพัฒนาสารครับรับบทเป็นเอครับผมเป็นเอใช่ครับครับเป็นแฟนกับใครฮะในเรื่องเป็นคู่กันครับในเรื่องเดี๋ยวครับคำว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่หรือเป็นเพื่อนหรือเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นเรื่องยังไงอ่ะมันบังเอิญขึ้นมาใช่เป็นเราความบังเอิญใช่ฮะแต่ชายรักชายหรอจริงป่ะครับผมเป็นความบังเอิญครับเป็นปมความรักของตัวพีทนี่แหละครับแล้วเป็นความบังเอิญของปมความรักของพีทเนี่ยที่เอเข้ามาช่วยจนทำให้เราบังเอิญจากการที่ช่วยเหลือกันเป็นหลักกันใช่ครับเลยครับผมเป็นการแสดงเท่านั้นใช่ไหมคือไม่ใช่เรื่องจริงไม่ผมเวลาจะแสดงอะไรนี่เราต้องอินเนอร์ใช่ไหมในลองเลิฟซีนให้พี่ดูคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมรู้จักกันมาก่อนไหมฮะมีเวิร์กช็อปเขาเรามาเวิร์กช็อปกันเราเวิร์กช็อปใช่ครับเวิร์กช็อปก่อนต้องสนิทกันจริงๆใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมอันนี้เป็นน้องครับเป็นน้องแรกก่อนเวิร์กช็อปก็ยังไม่สนิทกันมากครับพอเวิร์กช็อปก็เริ่มสนิทกันโอ้สนิทถึงขั้นไหนแล้วคะตอนนี้ค่ะสนิทถึงขั้นไหนก็คุยกันได้ทุกเรื่องเนาะคุยกันได้ทุกเรื่องขนาดนั้นเลยเรื่องเงินคุยได้ไหมเรื่องเงินคุยได้ครับเรื่องว่ายกเว้นเรื่องเงิน
ผู้กำกับคิดว่ากลุ่มผู้ชมละครของเรานี่เป็นประมาณไหนฮะขอไมค์ให้ผู้กำกับด้วยจริงๆก็มีทุกเพศทุกวัยเหมือนกันนะครับผู้หญิงก็ดูได้นะใช่ผู้หญิงก็ดูได้ใช่ครับเพราะพี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นหนังผู้ชายรักผู้ชายแล้วที่สำคัญที่สำคัญน่าจะเป็นชีวิตวัยรุ่นใช่ครับเป็นชีวิตคือบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองนี่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าวัยรุ่นเขาแต่ละคนเขาคิดอะไรทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเออบางทีเขาจะมีปมอะไรบางอย่างใช่มีสอดแทรกเรื่องครอบครัวด้วยครับเออเช่นอะไรความไม่เข้าใจอะไรเงี้ยความไม่เข้าใจในการที่แบบรูปเป็นเพศหนึ่งเพศที่สามใช่เพศที่สามอะไรเงี้ยครับแต่คนจะมองไหมว่าเอ๊ะพุ่มกับเนี่ยไปทำละครให้คนชายต่อชายมารักกันทั้งที่ผู้หญิงก็น้อยอยู่แล้วเอ้ยเนี่ยนะอะไรนะผู้ชายก็น้อยอยู่แล้วผู้หญิงเยอะสังคมไทยปัจจุบันผู้ชายน้อยอยู่แล้วมารักกันแล้วเด็กรุ่นหลังๆมองแล้วเออทางนี้เหมือนกับไปชี้นำว่าอย่างนี้ก็ได้หรือเปล่าจริงๆเราไม่ได้ชี้นำแบบนั้นครับเราจริงๆเสนอเป็นกลางมากกว่าว่าแบบนี้ผลจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผลจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ครับมีเป็นชี้ให้เห็นมากกว่าคือวันนี้เขามาเปิดบวงสรวงใช่ไหมเป็นปฐมฤกษ์เพราะฉะนั้นมากันเยอะมากเลยแฟนคลับอะไรตัวมีอะไรข้างนอกอะบึ้มเลยนะมาเยอะมากแฟนๆคลับน้องๆทั้งนั้นเลยเรื่องแรกกันหรือเปล่าเรื่องแรกไหมใครจริงๆพวกผมสองคนมีผลงานมาบ้างแล้วครับผมเคยชิมลางในแบบภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ละครมาบ้างแล้วอ๋อเหรอครับมีแฟนคลับแล้วเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ใช่มั้ยแฟนคลับใครเยอะที่สุดที่มาอยู่หน้าห้องเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะแฟนคลับผู้กำกับพอกันครับผมส่วนใหญ่ก็น่าจะทุกคนก็น่าจะดูกันที่ผลงานนะครับผมก็คือพวกเราก็ร่วมกันสร้างผลงานก็อยากทุกคนแบบรักพวกเราทุกคนเท่าๆกันละกันนี่น่ารักมากถ้ารักน้องๆก็ติดตามนะฮะรักพี่กำพูด้วยครับขอแถมด้วยคนนะครับขอไปด้วยนะครับขาดบทพ่อไหมมีพ่อไหมเออเขาไม่เอาพ่อคุณแมวพ่อไม่เอาพ่อเดี๋ยวพฤษภาปลายใช่ไหมคะใช่ครับปลายพฤษภาตอนนี้เริ่มถ่ายทำไปหรือยังคะเปิดกล้องคิวแรกวันพฤหัสนี้ครับครับโอ้ยในกรุงเทพหมดเลยใช่ไหมเรื่องราวเกิดขึ้นมีทุ่งไร่ทุ่งนาอะไรอย่างนี้ไหมมีทะเลจะได้ดูวิวสวยๆเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็แฟนๆนะครับติดตามนะครับผลงานของเราทั้งช่อง M-Cot HD ช่อง30นะครับแล้วก็ทั้งช่อง14ดูไปดูมาซื้อมา2ช่องตั้งคู่กันเลยก็ได้ตาซ้ายดู14ตาขวาดูช่อง30หูซ้ายฟังช่อง30หูขวาฟังช่อง14ได้หมดเลยบ้าแล้วงั้นนะครับบ้าแล้วขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับครับผมครับมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะ